สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอาชิตาสเตชันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นกับบรรยากาศนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยก็คือห้องนอนของชีเองนะคะชีมีห้องนอนทั้งหมด2ห้องนะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องใต้หลังคาเนี่ยเป็นห้องนอนแรกที่ชีนอนเลยนะคะแล้วก็พอสักพักนึงเนี่ยก็ย้ายไปข้างล่างนะเพราะว่าห้องข้างล่างเนี่ยมันใช้งานสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากรู้นะคะว่าห้องของชีทั้ง2ห้องเนี่ยมีจุดไหนให้ดูกันบ้างก็ตามไปชมกันเลยค่ะนี่ก็คือทางขึ้นนะคะเนี่ยมันจะแบบว่ามีความพิศวงมากนะแต่ว่าชีขอแบบว่าไม่เก็บทุกอย่างเลยนะคืออันนี้เนี่ยเป็นแบบสภาพจริงๆเลยนะคะแล้วก็แอบมีเสื้อผ้ากามีนด้วยนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยวางไม่พอแล้วจริงๆนะคะห้องของชี ก็จะเป็นห้องใต้หลังคาแบบนี้เลยนะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยก็จะมีของวางอยู่บ้างนะคะว่าตรงนี้ก็จะเก็บพวกแบบเนี่ยค่ะรองเท้าบัลเล่อะไรต่างๆมากมายเลยนะคะข้างล่างก็จะแบบว่ามีอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าขอไม่ลือแล้วกันเนาะเลยก็เป็นกล่องคอมนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะนะคะถ้าเกิดว่าใครดูในไนท์รูทีนของชีเนี่ยอาจจะเห็นแบบมุมต่างๆของห้องชีกันไปแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าพวกถุงแบรนด์เนมที่ชีซื้อมานะคะก็จะเก็บไว้เพราะว่าจริงๆแล้วซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยชีแนะนำให้เก็บไว้ดีกว่าว่าเราเบื่อแล้วอยากจะขายต่อมีอุปกรณ์ครบอย่างเงี้ยก็จะได้ราคาที่มากขึ้นนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าปากกานะคะแต่ก่อนชีแบบเป็นคนที่เรียบร้อยมากเห็นไหมคะว่าชีแบบจัดทุกอย่างแบบเรียบร้อยมากซึ่งเกข้างบนสุดตรงนี้นะคะชีก็จะเก็บพวกแบบว่าเงินเดือนแรกที่ชีได้มาแล้วก็ในนี้ก็จะมีรูปเพียบเลยนะคะเนี่ยที่ถ่ายพูลิคุระตอนเด็กๆอะไรแบบนี้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งมุมที่ชีแบบค่อนข้างจะชอบและภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะอันนี้เนี่ยชีเอาแบบพลาสติกมาคุมไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่มีฝุ่นขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วตรงนี้มันคือแบบว่าที่ชีใส่อิสเซอรี่นะคะแบบมันจะเป็นกระจกอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโซฟามีตุ๊กตาด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ่นนะคะนี่ซึ่งชีซื้อมาใส่กระโปรงคาแรคเตอร์นะคะที่เต้นบัลเล่แต่ก่อนเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องชุดนะคะแล้วก็ขาตั้งกล้องที่ชีนั่งถ่ายเมื่อกี้นี้นะคะกล้องชุดของพี่ชายชีนะคะซึ่งพี่ชายชีเขาก็จะขึ้นมาเล่นบ้างนานๆทีนะส่วนตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนชีทำ7วัน7ลุค7สไตล์ใช่ไหมคะชีก็จะแบบเอาตรงนี้มาเป็นขาตั้งกล้องนะคะแล้วก็ยืนถ่ายตรงเนี้ยดึงอย่างนี้ใช่ไหมชีก็จะไปยืนแบบแอะแอะอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยจะเป็นมุมอีกอันนึงที่แบบว่าชี้ว่ามันคือความทรงจำดีๆของชี้เลยนะคะจะเป็นดอกไม้แห้งที่เวลามีคนให้ชี้มาแล้วชี้ก็จะเอามารวมกันไว้ตรงนี้เลยมันถือว่าแบบเป็นของที่ชี้คิดว่ามันไร้สาระนะกับการซื้อดอกไม้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาให้เรามาแล้วชี้ก็อยากจะเก็บแล้วก็ดูแลมันให้ดีที่สุดนะคะก็ในไหนก็ขึ้นมาแล้วนะคะชี้ก็เลยขอถ่าย7วัน7ลุค7สไตล์ไปด้วยเลยนะคะนะคะก็เป็นหน้าห้องนอนของชี้นะฮะจะมีมินเนี่ยนต้อนรับนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นห้องข้างล่างของชีมันเป็นห้องที่แบบว่าเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมแรกนะคะจะเป็นมุมเตียงของชีซึ่งลูกโป่งที่ได้มาจากวันเกิดก็ยังไม่ฟิล์มนะคะชีก็เลยเอามาตกแต่งแบบนี้คือจะบอกว่านี่คือไม่ได้จัดอะไรไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแต่ว่าชีเป็นคนที่แบบถ้าเอาอะไรออกมาใช้เนี่ยก็ต้องวางทุกอย่างเข้าที่นะคะเดี๋ยวชีจะต่อให้ดูเลยค่ะว่ามุมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะฝั่งซ้ายสุดของหัวเตียงเลยนะคะก็จะเป็นรูปที่อันนี้เนี่ยได้มาจาก 4U2 ตอนไปมัลดีฟนะคะส่วนรูปข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นภาพวาดที่พี่กิมจูอาชิตาแฟมิลี่ทำให้นะคะแต่ว่าชียังหาที่วางไม่ได้ก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่องอิสเซอรี่นะคะพวกต่างหูแล้วก็มีมินเนี่ยนิดนึงชีเอามาตกแต่งนะคะรูปวาดนะคะที่แบรนด์ Brush 2ทำให้นะคะแล้วก็เป็นกล่องใส่อิสเซอรี่พวกต่างหูอีกเช่นเดียวกันเนี่ยซึ่งกล่องนี้เนี่ยชีซื้อมาจากมูจินะคะค่อนข้างจะแพงถ้าเกิดว่าใครไปสำเพ็งดูที่สำเพ็งก็จะถูกกว่านะคะแล้วก็เป็นภาพของพี่โพสนางก็ยืนเฝ้าชีนอนทุกคืนเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอของชีนะคะ2อันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเขียนว่าอาชิตาซึ่งตรงนี้เนี่ยชีซื้อมาจากตอนที่ไปญี่ปุ่นนะคะก็อันนี้เนี่ยเป็นภาพวาดของน้องจอจี้นะคะที่เขาวาดภาพเปลือยให้ชีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโหลแก้วที่เป็นแบบต้นไม้จิ๋วอันนี้นะคะน่ารักดีเหมือนกันชีได้มาตอนวันเกิดนะคะแล้วก็มีวูดดี้แล้วก็มีที่ได้มาจากอันบ็อกซ์วิดาชินะคะที่น้องแฟนคลับส่งมาให้เนาะแล้วก็ตรงหัวเตียงเนี่ยชีจะวางโลชั่นที่ชีจะทาตอนปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีอันนี้โลชั่นของ Burberry Coil นะคะแล้วก็ค่าแรงนะคะแล้วก็น้ำแร่ของ Ivan Boy ซึ่งชีก็จะฉีดทุกคืนก่อนนอนนะนี่นะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดโต๊ะเครื่องแป้งของชีนะคะซึ่งชีก็จะวางน้ำหอมไว้3กล่องนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเมคอัพทั้งหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครที่เคยดูการเปิดโต๊ะเครื่องแป้งของชีเมื่อปีที่แล้วไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีความคล้ายเดิมอยู่นะคะเพราะว่า
ชีบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าชีซื้ออะไรมาใหม่ชีก็จะพยายามโลของเก่าทิ้งไม่ให้มันเยอะจนเกินไปบวกกับเราก็จะได้เช็คด้วยว่าเฮ้ยอันนั้นเนี่ยมันใกล้หมดอายุแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นเหมือนการผัดเปลี่ยนเครื่องสำอางด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ชีใส่พวกอิสเซอรี่ต่างๆนะคะก็จะมีนาฬิกาต่างหูอะไรมากมายเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะให้ดูกันอีกทีนึงเลยนะคะและดงตรงนี้นะคะก็จะเป็นดงลูกโป่งนะคะที่ชีได้มาจากตอนวันเกิดแล้วก็มันยังไม่ฟีบชีก็เลยยังไม่โละนะคะยังไว้ตรงนี้อยู่เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คงจะใกล้ทิ้งแล้วแหละแต่ว่าอันนี้ก็ยังได้อยู่นะจากคิวเพลสให้มานะคะอันนี้ซึ่งจริงๆเราชีมีตู้เสื้อผ้าทั้งหมด3ตู้ด้วยกันนะคะหลายๆคนก็จะเห็นเลยว่าชุดที่อยู่ในตู้นี้เนี่ยจะเป็นชุดที่ใส่ในทุกๆวันอย่างชุดวันนี้เนี่ยชีก็หยิบมาจากตู้นี้นะแต่ว่าชุดพวกชุดออกงานหรือว่าชุดเดรสชุดอะไรที่มันแบบเป็นฟิลเรียบหรูคุณหนูดูแพงชีก็จะไว้ในตู้อื่นจะเป็นไว้ในห้องอื่นด้วยนะคะเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันไม่สามารถจุได้นะคะก็จะแบบมีเท่านี้เนี่ยแหละไม่ต้องแปลกใจว่าชีไว้กระเป๋าแบรนด์เนมที่ไหนนะคะก็คือไว้ในตู้นี้เหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าอยู่บนนี้จะมีใส่กล่องบ้างใส่ถุงผ้าบ้างนะคะแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันจะมีอีก3ใบฝั่งนี้ซึ่งส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเก็บพวกหมวกแก๊ปอะไรอย่างงี้นะคะรวมไปถึงพวกแบบผ้าเช็ดหน้าที่ชีแบบจะผูกไว้ตอนไปทะเลนะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละตู้เสื้อผ้าของชีอีกจุดนึงนะคะเป็นจุดสุดท้ายของห้องนี้แล้วแหละก็คือมุมนี้เลยไฟริงไลท์อันเนี้ยซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าชีชอบใช้ไฟธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีพวกสำลีนะคะแล้วก็พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรบำรุงผมต่างๆแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าหมวกอะไรเงี้ยที่มันแบบเก็บในตู้ไม่ได้นะคะจำเป็นจะต้องไว้ตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอิสเซอรี่บางส่วนนะคะก็จะมีตรงนี้เช่นเดียวกันเกะที่ชีไว้พวกแบบสปอร์ตบาร์อะไรต่างๆนะคะก็จะเป็นเกะแยกเลยเพราะว่ามันง่ายดีนะถ้าเกิดว่าเราเก็บพวกสปอร์ตบาร์ไว้กับบราธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบหยิบยากเวลาที่เราจะไปออกกำลังกายนะคะคือแบบห้องมันไม่มีอะไรเลยเอาจริงแต่ว่าหลายๆคนขอมาก็จัดให้นะคะวึบแล้วนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศห้องนอนของชีตอนกลางคืนนะคะคือชีว่าแบบมันโรแมนติกมากเลยนะก็เลยอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพราะว่าส่วนมากเวลาก่อนที่ชีจะนอนเนี่ยชีก็จะชอบเปิดไฟไหมอย่างนี้นะคะมันจะได้ดูโรแมนติกมากขึ้นแล้วก็ดูสดชื่นมากๆเลยเวลาที่เหนื่อยจากงานนะคะส่วนถัดมานะคะทางนี้ชึงมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเตียงของชีนะคะซึ่งชีก็จะเปิดไฟเช่นเดียวกันเพราะมันจะดูสลัวๆแล้วแบบมันรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าแบบมีเทียนมาจุดอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกโรแมนติกมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะนอนคนเดียวก็ตามเนาะเป็นไงโรแมนติกน่านอนกับชีไหมมานอนด้วยกันเร็ว ก็จบกันไปแล้วในสำหรับรูมทัวร์ทั้ง2ห้องนอนของชีนะคะที่ชีทำตามรีเควสของหลายๆคนเลยเนาะใครอยากดูมุมไหนแบบเจาะลึกเช่นแบบไอโต๊ะเครื่องแป้ง2017นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยหน้าสดพร้อมนอนมากถ้าเกิดว่าอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยชีก็ต้องขอตัวลาไปนอนก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตาดำแล้วก็ยังเหนียงเยอะอีกเครียดละ